ก็เรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมเองก็ไม่ใช่เป็นนักการศึกษามาแต่ต้นนะครับมาจากทหารดังนั้นเมื่อมารับหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ต้องพยายามศึกษาปัญหาแล้วก็พื้นฐานของในเรื่องการศึกษาที่มีมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าการศึกษาไทยเนี่ยก็มีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับเมื่อมาปฏิบัติงานที่นี่เนี่ยความมุ่งหวังก็คือเราเองผมเองก็รู้อยู่แล้วว่าในช่วงรัฐบาลนี้เนี่ยมันเป็นช่วงรัฐบาลที่มีระยะเวลาไม่ยาวนานนักเพราะว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับนั่นก็มีช่วงเวลาอันจำกัดการที่เราจะมาทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยที่จะให้ประสบผลสำเร็จก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานในเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่สะสมมานานให้สำเร็จในช่วงระยะเวลาสั้นๆให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหวังก็สิ่งที่หลังจากที่รัฐบาลนี้แล้วก็ผมเองได้มารับผิดชอบณที่นี้เนี่ยก็ได้ศึกษาว่าปัญหาที่มีอยู่ในระบบการศึกษาของไทยที่มีมานะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในจุดต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบุคลากรก็คือจากครูจากผู้บริหารจากโรงเรียนหรือว่าแม้กระทั่งที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่มีการสั่งสมมาเป็นเวลานานในบางเรื่องแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างเป็นปัญหาทั้งหมดนั่นเราก็จะดูว่าปัญหาไหนที่มันมีผลกระทบกับการเรียนการสอนการจัดการศึกษาเราก็จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นซึ่งในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็นอกจากจะทำในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการที่จะวางระบบให้การศึกษาของไทยเนี่ยในอนาคตไม่ว่าจะในปีหน้าใน3ปีใน5ปีหรือใน10ปีข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพสิ่งที่ผมกล่าวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผมมาทำคนเดียวแต่ว่าผมก็ต้องอาศัยข้าราชการประจำที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการที่เขารู้ปัญหาดีแล้วก็มีขีดความสามารถเนี่ยที่จะมาช่วยกันเสนอแนะแล้วก็แก้ไขในสิ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะทำไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีปัญหามันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากรดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพยายามแก้ปัญหาที่เกิดจากการที่นักการเมืองอาจจะใช้อำนาจทางการเมืองเข้ามาทำให้ระบบการศึกษามันมีการผิดเพี้ยนไปบ้างที่ผมพูดนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหามันเกิดจากการเมืองทั้งหมดมันเป็นปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาผสมปนเปกันมันก็ทำให้มีผลกระทบกับทางด้านการเรียนการสอนหรือว่าการศึกษาของชาติแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่ทำให้ระบบการศึกษาของไทยเนี่ยมันเสียไปทั้งหมดมันอาจจะเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่ว่ามันมีผลกระทบอยู่บ้างดังนั้นถ้าจะกล่าวโดยรวมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าการศึกษาของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีไปเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงว่ามันควรจะดีกว่านี้ถ้าเราได้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็กำลังทำอยู่ซึ่งผมก็เชื่อว่าในช่วงเวลาอีกของรัฐบาลนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ถึงปีเนี่ยเราก็คิดว่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยไปได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างขององค์กรหรืออะไรอะไรที่อาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องวางหลักฐานไว้สำหรับในรัฐบาลต่อไปที่เขาจะไปสานต่อในเรื่องนี้